รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีเมนูอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะเป็นค็อกเทลชื่อดังฮะสไตล์เปอร์โตริโกนะครับอย่างพีนาโคลาด้ามาฝากกันแต่วันนี้เราจะทำเป็นม็อกเทลเก๋ๆไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจะน่าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองทำพร้อมๆกันนะครับสำหรับพีนาโคลาด้านะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเขาจะมาจากส่วนผสมอย่างกะทินะครับแล้วก็สับปะรดนะฮะโดยเราจะทำในส่วนของครีมกะทิกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะเราจะใส่น้ำกะทิลงไปครับแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะครับตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเลยครับเคล็ดไม่ลับนะฮะตัววิปปิ้งครีมของเราก็เอาไปแช่เย็นนิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นเนาะนี่นะครับเราจะตีจนเขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นครีมข้นๆแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พักเตรียมไว้เลยครับเอาละครับครีมกะทิพร้อมแล้วนะครับน้ำสับปะรดของเราก็พร้อมละถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วนะครับนี่จะเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปครับนั้นนะครับน้ำสับปะรดครับและแน่นอนครับจะเป็นพีนาโคลาด้าไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีครีมกะทิของเรานะฮะหลังจากตักครีมกะทิลงไปแล้วนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยมะพร้าวแผดคั่วแบบนี้แหละครับหอมๆเลยนะคุณผู้ชมนะสับปะรดนะครับอันนี้ผมเหลามาเป็นลูกแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับกับเมนูพีนาโคลาด้าของเราในวันนี้นะฮะและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสำหรับคนรักทุเรียนมาฝากกันนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กรสช่องน้ำกะทิทุเรียนอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Birthday Cake มาฝากกันค่ะใส่แป้งเค้กกราวิบินลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่เขาเตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันใส่ลูกปัดน้ำตาลตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง2พิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเตรียมไว้วางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางเค้กแผ่นที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีม
วางแคปเค้กแผ่นที่3เคลือบเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมจนทั่วบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนโรยแต่งด้านข้างกับด้านบนด้วยลูกปัดน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเบิร์ธเดย์เค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ